เมื่อ2ผู้นำองค์กรภาคเอกชนคนสำคัญคือคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้โคจรมาพบกันบนเวทีแห่งโอกาสและสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในงาน Thailand Ferry Design Expo ครั้งที่6บรรยากาศการพูดคุยเพื่อการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในภาคธุรกิจการค้าจะเข้มข้นขนาดไหนไปชมไปฟังกันเลยครับโอกาสที่ผมเนี่ยมีโอกาสมาที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็หอการค้าไทยนั้นเราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมและแน่นอนคือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนและคนพิการที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษนอกจากนั้นก็คนสูงอายุนะครับที่ในสังคมที่เราจะต้องดูแลต่อไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรามาพบกันในวันนี้ผมคิดว่าทางสภาอุตสาหกรรมพร้อมนะครับที่จะให้การสนับสนุนตลอดเวลาและคนทั้งโลกนะครับก็เป็นกำลังให้กับท่านทุกท่านเลยนะครับแล้วเราก็จะมาพร้อมกันครับว่าเราจะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับนอกจากท่านทำประโยชน์ให้กับครอบครัวแล้วให้กับตัวเองแล้วนะครับผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยประเทศชาติก็ต้องการพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้นะครับขอให้กำลังใจครับ Thailand Ferry Design Expo ทางดินและชายอันนี้เราพูดในแง่ของความตื่นตัวของผู้ประกอบการเพราะว่าเรื่องของ Medical Hub เรื่องการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็น Health and Wellness แล้วมันเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมายเช่นตะกี้เราเดินมานะครับเราจะมีเห็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้กลุ่มที่ทำเครื่องมือแพทย์พวกทำเครื่องจักรกลพวกทำที่อุตสาหกรรมทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยอะไหล่รถยนต์เนี่ยเขามาจับมือกันทำที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและทุกคนนอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวยังสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆแล้วก็ส่งออกนำเงินตราต่างประเทศเข้ามามากมายครับเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองไม้ฟขอขอบพระคุณ2ผู้นำองค์กรมหาอำนาจภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้เมืองไทยของเราเดินหน้าสู่ความเป็นฮับแห่งอารยสถาปัตย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพเมืองไม้และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ